อ่าเขียนนะครับอ่าคำนี้นักเรียนต้องจำเองเลยเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวยอ่อย่อจากตัวสันจินตัวเต็มซึ่งสับอ่าสับสนมากอ่าแล้วย่อเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คือเอาขีดบังขีดอ่าทิ้มไปก็เลยแต่ละส่วนไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับอ่าจำเลยนะครับหนึ่งสองสาม C. 五。O.K. 五撇 n 写。Ken 多算金。写汉字。坤 Ken 多算金。你写汉字。坤 Ken 多算金本。你会写汉字？坤 Ken 多算金本没？你会写汉字吗？好喽。Low. มาดูทีละคำหนี้เสียฮ 好你会写汉字吗เราดูประโยคสั้นๆก่อนคุณเขียนนี้เียคุณเขียนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าลองดูสวยไหมคุณเขียนนี้เีย คุณเขียนตัวอักษรจีน你写汉字你写汉字คุณเขียนตัวอักษรจีนไหม你会写汉字คุณเขียนตัวอักษรจีนไหม你会写汉字ขาประโยคนี้รวมหลายหลายประโยคเลยนักเรียนเสนอนักเรียนเดี๋ยวจดไว้ทั้งหมดเลย 不用来看看看看啊看看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 你写看看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  หลายๆประโยคเลยนะครับเขาหน้าต่อไปครับถ้าหาเราตามไม่ทังก็ค้าคงไว้สักคู่จดให้หมดก่อนแล้วค่อยฟังประโยคต่อไปนะครับอ,อ่อต่อไปคือขั้นจื่อมาแล้วขั้นก่อนหน้านี้เราเคยเรียนคำว่าขั้นหยู ใช่ไหมแล้ววันนี้เราจะเรียนขั่นจื้อขั่นแปลว่าอะไรนะอ๋อฮั่นอย่าบอกว่าขั่นแปลว่าจีนนะครับตอนนี้เราเข้าใจแล้วฮั่นก็คือแม่น้ำฮั่นแล้วชุงเผ่าฮั่นก็อยู่ที่แม่น้ำฮั่นคนจีนมากกว่า90%เป็นเป็นชุงเผ่าฮั่นเพราะฉะนั้นเอาภาษาฮั่นมาเป็นภาษาจีนกลางเป็นตัวแทนของภาษาจีนนะครับฮั่นอยู่ก็คือภาษาฮั่นขั่นจื้อก็ตัวอักษรฮั่นแต่ คนต่างชาติก็เข้าใจเป็นตัวกษรจีนโอเคนะครับเขาข้านคือแม่น้ำห่านเพราะฉนะนั้นสนประกอบซ้ายคำนี้นะครับน้ำสามหยดวันหลังจื้อตุ๊กศรจีนที่ประกอบด้วยน้ำสามหยดก็เข้าใจว่าเกี่ยวกับน้ำทีนี้เรามาทำความเข้าใจจื้อเอ้จื่เอเราก็ก่อนหน้านี้ก็เรียนแล้วจำได้ไหมชื่อ你叫什么名字จำได้ไหมครับ สว่วนประกอบข้างบนคืออะไรนะหลังคาบ้านสว่วนประกอบข้างล่างคือเด็กอ่าก็คือเด็กฝึกเขียนตัวหนังสืออยู่ที่บ้านนะครับเหอเด็กโบร,ราณเหมือนกับว่าตั้งใจเรียนมากกว่าใช่ไหมแล้วนักเรียนตั้งใจไหมถามนิดหนึง่งทําไมเราได้ยินปู่ย่าตายหยอากงอาม,ม่าก็ชอบพูดว่าสมัยเราเป็นเด็กนะ โอ้โหเราตั้งใจมากนักเรียนรู้ไหมทำไมพ่อแม่อากองอามาสมัยก่อนตั้งใจกว่าเรามีใครทราบเพราะว่าเขาไม่ได้มีเกมไม่ได้มีตัวเลือกเหมือนนักเรียนปัจจุบันนี้บางคนอาจจะฟังคอสของเชลซีด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยดูมือถือดู YouTube ใช่ไหมแต่สมัยก่อนนึกออกไหมไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเรียนก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับ ขออต่อไปนะครับ